เราจะคุ้นเคยกับคําว่าแยงกี้แต่จริงๆแล้วคํานี้มีความหมายถึงชาวอเมริกันฝ่ายเหนือในช่วงยุคสงครามกลางเมืองในช่วงศตรวรรษที่19ที่ต่อมาความหมายของคํานี้ได้เพี้ยนกลายมาเป็นแก๊งซิงตัวแสบคล้ายๆกับเด็กแว้นบ้านเราและเป็นคําเรียกที่ติดปากมาจนถึงทุกวันนี้แต่คําเรียกของกลุ่มคนพวกนี้อย่างเป็นทางการจริงๆคือคําว่าโบโซสกุ เชื่อได้ว่าทุกท่านที่เคยอ่านกระตูนมังงะหรือเสพสื่ออนิเมะแนวนักเลงต่อยตีกันน่าจะคุ้นเคยกับสไตล์การแต่งตัวการแต่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่เหมือนใครแต่ก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าทำไมแก๊งอันดพานญี่ปุ่นเหล่านี้ที่เห็นในกระตูนเนี่ยทำไมจะต้องใส่เสื้อคลุมยาวๆปักตัวอักษรเยอะๆแถมยังทำทรงผมประหลาดๆร,ดรวมถึงแต่งรถออกจากประหลาดๆเหมือนกันแทบจะทุกเรื่องในคลิปนี้พวกเราเรียวไทมค์คาร์มิการ์จะพาทุกท่านมาไขาข้อสงสัยกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าคําเรียกกลุ่มคนเหล่านี้เราจะคุ้นเคยกับคําว่าแยงกี้ แต่จริงๆแล้วคำนี้มีความหมายถึงชาวอเมริกันฝ่ายเหนือในช่วงยุคสงครามกลางเมืองในช่วงศตรวรรษที่19ที่ต่อมาความหมายของคำนี้ได้เพี้ยนกลายมาเป็นแก๊งซิ่งตัวแสบคล้ายๆกับเด็กแว้นของบ้านเราและเป็นคำเรียกที่ติดปากมาจนถึงทุกวันนี้แต่คำเรียกของกลุ่มคนพวกนี้อย่างเป็นทางการจริงๆคือคำว่าโบโซสกุซึ่งว่ากันว่ากลุ่มคนเหล่านี้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในช่วงปี1950ซึ่งเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่พวกเขาคือทหารเยาวชนของจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่ปลดประจำการหลังจากแพ้สงครามพวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะตัวอันตรายของสังคมเป็นจิโก,โกที่คอยก่อเรื่องเดือดร้อนทะเลาะวิวาไปทั่วพื้นเพของโบโซซุกุมักจะมาจากครอบครัวระดับล่างและมีเหตุผลในการเข้าร่วมแก๊งคล้ายๆกันคือปัญหาทางครอบครัวหรือเป็นเด็กที่เกเรจนสังคมไม่ยอมรับและเมื่อพวกเขาได้มาเจอกันก็จะรู้สึกเหมือนได้พบเจอคนที่เข้าใจ ทำให้รู้สึกสนิทสนมและช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของพวกเขานั่นเองครับแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเทรนการแต่งรถของพวกเขาที่แปลกประหลาดพิสดารพอขึ้นชื่อว่าเป็นแก๊งซิ่งตัวแสบจะแ,แสบแค่คนเนี่ยมันก็เรียกว่าแก๊งซิ่งไม่ได้ถูกไหมครับรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาเองเนี่ยก็ต้องแสบสันสถานสวงด้วยเช่นกันราคาไม่ใช่ถูกถูกอย่างที่คิดพวกเขานิยมจะแต่งแฟอริ่งของรถให้มีขนาดใหญ่ยกแฮนสูง,สง เบาะนั่งขนาดใหญ่และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือสีสันที่ดูฉูดฉาดบาดตามากเป็นที่สังเกตได้ชัดเมื่ออยู่บนท้องถนนซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ารถของพวกเขานั้นมีสไตล์และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สูงมากเช่นกันครับและไม่ได้มีเพียงแค่รถจักรยานยนต์เท่านั้นรถยนต์เองก็สามารถแต่งให้มีความเป็นโบโซสุกุได้เช่นกันเพราะหัวใจสําคัญของการแต่งรถในลักษณะนี้คือต้องแตกต่างและโดดเด่นมากที่สุดด้วยสีรถที่ฉูดฉาด มีห่วงห้อยท้ายรถท่อไม้ไผ่แต่เสียงเพลงออยคูลเลอร์หน้ารถแล้วก็สารพัดอย่างอีกเยอะแยะเลย <S 2> <S 2> <S ด้วยเอกลักษณ์ประหลาดตดโลกนี้ทําให้โบโซซุกุมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงทําให้มักจะไปอยู่ในสื่อต่างๆของญี่ปุ่นทั้งอนลิเมะมังงะภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งซีรีส์จนกลายเป็นภาพจำของคนทั่วโลกพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่แก๊งซิ่งเจ้าปัญหาประจำชาติของญี่ปุ่นอีกต่อไปแต่เรื่องราวและเอกลักษณ์ของพวกเขาที่อยู่กันมายาวนาน ทำให้ปัจจุบันโบโซสุกุเป็นหนึ่งในซับเค้าเจอร์ของประเทศญี่ปุ่นที่ทั้งโลกต่างรู้จักและเมื่อเห็นพวกเขาผ่านไปผ่านมาก็จะต้องร้องอ๋อกันอย่างแน่นอนนอกจากนี้ในประเทศไทยก็ยังมีกลุ่มที่รักการแต่งรถแบบนี้เรียกว่าโบโซสุกุบสยามและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของโบโซสุกุจากเด็กแว้นภัยสังคมในวันนั้นสู่สไตล์การแต่งรถที่น่าจดจำในทุกวันนี้ และอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียวไทม์่าบ์มิการ e ีนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ